มาแล้วด้วยนะสินแสเขาบอกว่าฤกษ์งามยามดีเนี่ยเดือนหน้ามีฤกษ์ดีเป็นสีสมรแม่ก็เลยตกลงกับคุณพายับไว้ว่าแต่งเดือนหน้าเลยมีเร็วไปเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่เดือนเดียวจะทันเหรอคะไหนจะต้องเรื่องของการ์ดอีกเรื่องของอาหารการกินไหนจะต้องเรื่องโรงแรมแล้วก็เรื่องเจ้าสาวเรื่องคนนี่นี่พอแกจำไม่ได้เลยคุณพายับก็เป็นใครฮะเขากระดิกนิ้วนิดเดียวจัดพรุ่งนี้ก็ยังได้หรือว่าไงลูกช้าไปเปล่าอ่ะแม่อยากทำอะไรก็ตามใจเธอเปล่าคะค่ะเป็นอะไรเหรอคะไม่ดีใจหรือจะได้แต่งงานผิดไหมคะพี่พลุถ้าเราจะแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักอันนี้พี่ก็ตอบไม่ได้ด้วยสิเพราะว่าพี่เองก็ไม่เคยแต่งงานน่ะและชีวิตนี้ของพี่ก็คงไม่แต่งงานหรอกค่ะแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพี่หรอกนะจ๊ะสิ่งสำคัญสำหรับพี่นั่นก็คือเรารักเขาและเขาก็รักเราวีน่ารู้ไหมคะว่าอวัยวะอะไรสำคัญที่สุดในร่างกายของเราอะไรเหรอคะบ่าไงคะบ่าสำคัญยังไงอะคะก็บ่าเนี่ยนะมีเอาไว้สำหรับคนที่เรารักเราแคร์ไว้ซบลงเวลาที่เขาต้องการใครสักคนเนี่ยไว้ระบายหรือเวลาที่เขาต้องการแสดงความรักไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวีน่าต้องคิดให้ดีนะคะคนที่วีน่าจะแต่งงานด้วยเนี่ยวีน่าพร้อมที่จะซบลงบนบ่าของเขาและฝากทุกอย่างไว้กับเขาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นวีน่าขอซบบนบ่าพี่พลุหน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะเนี่ยมันต้อง2เดือนเข้ามาแล้วนะลูกถ้าเขาคิดจะมาเขาก็คงมาแล้วล่ะสิ่งที่ลูกจะต้องคิดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็คือลูกต้องเข้มแข็งแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสองคิดจะฆ่าคุณเหรอฮะคุณไม่เห็นที่มันทำกับผมแล้วไงนี่ขอโทษค่ะแล้วทำไมเขาต้องคิดจะฆ่าคุณด้วยล่ะฮะไม่ต้องถามมากได้ไหม
ผมขอโทษนะคงเป็นเพราะว่าผมรู้เรื่องของมันเยอะเกินไปมันก็เลยคิดจะปิดปากนี่ดีใจนะคะที่คุณไม่ได้เป็นอะไรอ่ะชินชัยคะเราสองคนไปอยู่ต่างจังหวัดกันเถอะนะคะนี่ถ้าคุณบวงสรวงรู้ว่าคุณยังไม่ตายอ่ะเขาต้องไม่ปล่อยคุณไว้แน่นี่ไม่อยากให้คุณต้องเป็นอะไรไปอีกนะคะไม่ถ้าผมไม่ตายมันอะไรที่จะต้องตายจริงใช่คะตอนนี้คุณก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้กับคนที่มากอิทธิพลอย่างคุณบวงสรวงคะทำไมผมจะไม่มีแต่คุณเนี่ยต้องช่วยผมที่เอาชีวิตผมกลับคืนมาต่อจากนี้ไปผมจะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจผมต้องการเงินทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่10ล้านแล้วฉันจะบอกให้ทุกคนที่รู้ด้วยเลยนะวัยแก่ผู้สูงเนี่ยมันเป็นคนสั่งฆ่าเจ้าเต๋อภูทัศน์ท่ามกลางความฝันของเรา